วันนี้จะมาเขียนหุ่นนิ่งที่ประกอบไปด้วยผ้าที่คลุมอยู่บนกล่องรูปทรงกลมแล้วก็จะมีฟักทองผ้าสีขาวลายทางประกอบไปด้วยดอกบัวแห้งแสงมาทางด้านนู้นนะคะจะเห็นแสงบนชิ้นที่เป็นด้านบนของฟักทองจะมีเหลี่ยมที่หักลงมาด้านนี้จะมีเงานะคะด้านนี้จะเกิดเงามากกว่าด้านทางนี้ด้านนี้จะเห็นแสงชัดเจนนะจะระบายผ้าสีพื้นสีน้ำเงินก่อนอันดับแรกผสมสีระบายไปแบบเปียกบนแห้งด้วยวิธีการระบายเรียบหลายสีนะคะผสมสีไว้ให้มีปริมาณมากๆเจือสีด้วยใช้สีข้างเคียงในการแทรกสีเข้าไประบายในส่วนบนสุดก่อนไปทีละส่วนจะแทรกสีม่วงเข้าไปจากนั้นเราก็จะปล่อยให้แห้ง
รงไหนที่เป็นบริเวณของเงาแล้วก็ผสมสีม่วงเข้าไปกำหนดทิศทางของแสงและเงาไปด้วยผสมสีม่วงเข้าไปตรงบริเวณที่เงาไม่เข้มมากแล้วก็เจือจางน้ำเข้าไปในสีน้ำเงินให้สีน้ำเงินมันอ่อนลงแล้วก็นำไประบายในส่วนที่เห็นเงาไม่เข้มมากผ้าสีขาวเราจะระบายน้ำลงไปก่อนนะคะผ้าสีขาวระบายน้ำหรือว่าอาจจะมีเจือจางสีน้ำเงินเล็กน้อยก็ได้ให้ระบายไปทีละส่วนก่อนละกันนะอย่างเช่นแบ่งพื้นที่ในการที่จะลงน้ำหรือลงสีเดี๋ยวเราจะระบายไม่ทันระบายน้ำให้มีสีน้ำเงินเจือจางเล็กน้อยระบายน้ำไปให้ทั่วเลยนะจากนั้นก็คือเอาสีกลางๆเช่นน้ำเงินผสมม่วงให้ออกเป็นสีกลางๆ
ะส้มเข้าไปหน่อยเสร็จแล้วมานำมาระบายในส่วนที่เป็นเงารอยพับรอยม้วนของผ้าตรงบริเวณที่เป็นแสงเราจะปล่อยไว้เราจะย้ำตรงบริเวณที่เห็นเงาชัดๆย้ำลงไปใช้สีหนืดๆหน่อยนะเวลาเราระบายใช้สีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินแล้วก็เบรกด้วยสีส้มนิดนึงแล้วก็เอามาระบายในส่วนที่เป็นเงาของผ้าสีขาวผ้าสีน้ำเงินเราใช้เทคนิคเปียกบนแห้งนะพอมาผ้าสีขาวเราก็เปลี่ยนเทคนิคหน่อยนึงเป็นเปียกบนเปียกเพื่อให้เงาเขาไม่แข็งจนเกินไปก็เป็นผ้าสีขาวผ้าสีขาวจะต้องแสดงความนุ่มนวลอันนี้มันเลยนะผ้าสีขาวเลยไปหน่อยผ้าต้องอยู่ตรงนี้ผิดไปนิดนึงนะไม่เป็นไรจะต้องทำให้ผ้าสีขาวดูนุ่มก็ใช้เทคนิคเปียกบนเปียกก็จะระบายเงาในส่วนที่เป็นดอกบัวคราวนี้เราก็พอมันแห้งเราก็จะเน้นเข้าไปอีกเน้นให้รอยพับเขาชัดขึ้นหลังจากปล่อยให้ผ้าแห้งแล้วระบายเงาให้เสร็จเรียบร้อยนะก่อนที่จะใส่ลายให้ผ้ากลมก่อนจากนั้นเราจะใช้ดินสอร่างส่วนที่เป็นเส้นลายของผ้าทับลงไปก็ใช้สีเดิมคือสีเงาตัวนี้นะทำเป็นลายแต่จะให้เข้มขึ้นมาหน่อยนึงคือสีเอาสีน้ำเงินผสมกับสีคู่ตรงกันข้ามคือสีน้ำเงินกับส้มนั่นเองเสร็จแล้วใส่ลายเข้าไปเน้นเงาตรงบริเวณที่เป็นรอยพับรอยม้วนที่เห็นชัดๆใช้สีส้มกับน้ำเงินผสมกัน
ใครมีสีน้ำตาลก็ใช้สีน้ำตาลก็ได้นะผสมกับน้ำเงินบริเวณข้างล่างของฟักทองบริเวณที่ติดพื้นของฟักทองของวัตถุอื่นๆที่อยู่บนผ้าสีน้ำเงินเราก็ใช้สีคู่ตรงกันข้ามของน้ำเงินกับส้มผสมให้เข้มขึ้นเล็กน้อยแล้วก็เอามาวางตรงบริเวณที่เป็นเงาเข้มๆที่เห็นเงาเข้มนะ
จะระบายดอกบัวด้วยเทคนิคเปียกบนเปียกระบายน้ำลงไปก่อนอาจจะมีสีเจือเข้าไปบ้างเพื่อให้เห็นขอบเขตเสร็จแล้วก็เอาสีตามเอาสีหนืดๆนะคะใช้ปลายผู้กันแต่สีหนืดๆข้นๆเสร็จแล้วก็ปาดป้ายไปตรงบริเวณที่เป็นร่องรอยรอยแห้งของดอกบัวเจือน้ำเงินเข้าไปบ้างเล็กน้อยตรงบริเวณที่เขามีเงาเข้มๆเตะไปตอนที่สียังเปียกอยู่นะกำหนดแสงและเงาทิศทางของแสงและเงาไปพร้อมๆกันจากนั้นเราก็ไปที่ดอกถัดไปเราก็ระบายน้ำลงไปก่อนหรือจะระบายไปแบบเปียกบนแห้งก็ได้นะใครถนัดแบบไหนก็ลองได้เลยกำหนดทิศทางของแสงและเงาไว้พร้อมๆกันเลยนะคะดอกถัดไปสีน้ำตาลลงไปก่อนแล้วก็ส่วนของก้านก็ระบายลงไปเลยนะคะจะแห้งบนแห้งก็ได้นะคะสลับกันไปมาจากนั้นเราก็มาเริ่มใส่รายละเอียดอาจจะไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะดูว่ารอยพับรอยม้วนรอยแตกใส่ไปพอประมาณเน้นให้ดอกมีความลึกกลีบดอกมีความลึกขึ้น
ขั้นตอนนี้เราก็อาจจะปาดแบบแห้งบนแห้งจากนั้นมาดูฟักทองนะคะฟักทองจะระบายไปแบบเปียกบนเปียกก่อนระบายไปทีละส่วนก่อนนะเอาส่วนของเปลือกก่อนแล้วก็ใช้สีหนืดๆข้นๆใส่พวกที่เป็นพื้นผิวขรุขระใส่ไปแบบเปียกบนเปียกจากนั้นเราก็ปล่อยแห้งเดี๋ยวเราก็มาเก็บรายละเอียดดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งส่วนบริเวณที่เป็นเนื้อสีเหลืองนะคะก็ระบายเปียกบนเปียกเหมือนกันเพื่อให้ดูมันฉ่ำระบายจากค่อยๆแตะสีเหลืองแล้วก็ส้มตามไปเนื้อจะออกสีเหลืองส่วนตรงบริเวณที่เป็นเม็ดเขาจะเป็นออกส้มนะบริเวณช่องระหว่างเม็ดเราก็แตะสีส้มเข้มๆลงไปพยายามแยกเนื้อกับเมล็ดออกจากกันโดยใช้สีส้มเข้มๆแตะไปบริเวณที่เป็นจุดระหว่างเมล็ดกับเยื่อฟักทองเขาเรียกเยื่อหรือเปล่าเนี่ยบริเวณนี้ค่ะส่วนตรงนี้สีก็ส้มมานิดนึงจะต้องให้มีลักษณะสีเหลืองอ่อนเพราะว่าส่วนนี้เจอแสงเราก็ต้องเบาสีให้มันมีความอ่อนเข้มต่อไปชิ้นนี้นะชิ้นนี้เขาจะเห็นเหลี่ยมชัดเจนด้านบนนะแปะเหลี่ยมตัวนี้เลยก่อนแล้วร้อยแห้งแล้วค่อยมาผักเหลี่ยมด้านข้างตรงนี้บริเวณเปลือกเราไปเลยก็ได้เปลือกเขาจะอมเขียวอมส้มมีสีเหลืองสีเขียวแล้วก็ทำเหมือนเทคนิคตัวนี้เลยใช้สีหนืดๆระบายให้เห็น texture พื้นผิวที่ขรุขระใช้สีหนืดๆใช้ปลายปุกันจิ้มสีหนืดๆตรงนี้เงาเราก็เข้มๆไปเลยแล้วก็ปล่อยแห้งเราก็เริ่มใส่รายละเอียดถ้ามันแห้งแล้วสังเกตพื้นผิวของเปลือกว่าเขามีลักษณะแบบใดก็เ
ก็ใส่ไปเลยตัวนี้เหมือนกันนะคะตรงนี้ถ้าแห้งแล้วก็ใช้สีสะอาดหน่อยระบายไปเลยค่ะหักมุมหน่อยให้มุมเขาด้านนี้มันเจอแสงด้านนี้เงามุมด้านนี้ด้วยค่ะไปนี่เลยสีอ่อนหน่อยนะเพราะว่าเขาเจอแสงด้านนี้แล้วก็เขาก็อยู่ไกลชิ้นนี้เป็นชิ้นที่อยู่ห่างออกไปจากบริเวณนี้เราก็ต้องให้เขาเบาลงชิ้นต่อไปเรื่อยๆเลยระบายไปทีละส่วนสีเขาจะเข้มหน่อยเพราะว่าบริเวณนี้เขาผสมพวกสีเงาของน้ำเงินนี้เข้ามาระบายไปทั้งชิ้นเลยแล้วกันนะเหลืองๆเข้าไปบ้างตรงนี้จะเป็นเปลือกบริเวณเปลือกก็ใส่เลยเห็นด้านนี้มุมนี้นะคะมุมนี้จะต้องเพิ่มให้สีส้มเขาดรอปลงนิดนึงอุ้ยเข้มไปค่ะเช็ดออกต้องผสมสีดีๆถ้าพลาดก็รีบเช็ดออกเลยมันจะเห็นรอยตัดของเหลี่ยมที่ชัดเจนวิ่งมานี่เงาปึ๊บจากนี้นะคะวิ่งปึ๊บ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 มานี่ปึ๊บต้องให้เชื่อมต่อกันนะต่อไปเป็นภาชนะหนึ่งเดียวอันนี้เป็นจักรันระบายไปแบบเปียกบนเปียกหรือจะเปียกบนแห้งก็ได้คือระบายเรียบหลายสีนี่ฉันระบายแบบเปียกบนเปียกดีกว่าผสมสีเขาจะเป็นสีเขียวนะเขียวอมฟ้าเขียวเขียวอมฟ้าใส่เหลืองสิผสมให้ใกล้เคียงค่ะเอาสีน้ำเงินสีส้มอะไรพวกเนี้ยเข้ามาช่วยเริ่มระบายตั้งแต่บริเวณบนสุดนี้เป็นระบายเรียบหลายสีนะไล่ลงมาเรื่อยๆตรงไหนเป็นแสงเราจะต้องตรงไหนที่เป็นจุดสว่างสุดเราจะต้องเว้นไว้นะจะซ้ำไปทีเดียวเลยเห็นเงาของดอกบัวนะคะพาดมานี่สังเกตดีๆมาตรงนี้ด้วยใส่ลงไปเห็นชัดนะบริเวณปากภาชนะจะต้องให้เห็นความหนานะอย่าทับหมดข้างในจะเป็นสีขาวเดี๋ยวเราใช้ผู้กันเล็กๆเปลี่ยนเบอร์ผู้กันถ้าเขาเล็กมากๆก็ต้องเปลี่ยนเบอร์ผู้กันหน่อยโต๊ะสีน้ำตาลที่เป็นที่อยู่ข้างหลังนี้นะระบายด้วยสีอ่อนหน่อย
ใช่สีหนึบหนึบระบายไปบนสีที่เปียกอยู่เน้นเงาที่อยู่ติดกับผ้าสีน้ำตาลผสมคู่ตรงข้ามไม่ค่ะสีน้ำตาลแตะน้ำเงินเอามาเน้นบริเวณจุดที่ติดกับผ้าที่ติดกับพื้นสีเหนืดๆเพราะข้างล่างตรงนี้มันยังเปียกอยู่เราก็ต้องใช้สีค่อนข้างจะแห้งๆหน่อยพอลงไปเขาก็จะพอดีสีจะนิ่งไม่วิ่งไม่ละลายไปกับสีที่เปียกอยู่ข้างล่างระยะหน้าเราก็เน้นได้อ่อนๆนะเพื่อให้ผ้าเด่นขึ้นมาหรือว่าให้ฟักทองเด่นขึ้นมาตรงนี้สีมันจะเท่ากับสีมันจะอ่อนน้ำค่าน้ำหนักสีมันจะอ่อนเทียบกับเท่ากับฟักทองไปแล้วก็เน้นเอาสีเข้มน้ำตาลเข้มมาเน้นนิดหนึ่งเอาสีน้ำตาลเข้มเน้นนิดหนึ่งบริเวณที่พื้นติดกับฟักทองพื้นหลังต่อมาแบ็กกราวด์พื้นหลังของภาพแบ็กกราวด์นี่นะจะสีได้ดีลองเปลี่ยนเป็นสีดำไหมลองใช้สีเข้มๆลองเปลี่ยนเป็นใช้สีเข้มๆดูผสมสีไว้มากๆเริ่มจากมุมซ้ายสุดก่อนระบายไปแบบเปียกบนแห้งให้สีเรียบเจอสีได้นะคะเอาสีน้ำเงินเจอเข้ามาลองใช้สีเข้มๆระบายฉากหลังดูก็ได้นะใช้ปุกันขนธรรมชาติก็จะอุ้มน้ำอุ้มสีได้มากกว่าแล้วก็ปล่อยแห้งลองเพิ่มตรงนี้สีเงินใช้สีเข้มข้นหน่อยนะเพื่อไม่ให้ข้างล่างมันเกิดรอยคราบของสีหรืออยากจะให้เกิดคราบของสีเราก็จะใช้เทคนิคในการหยดน้ำสะอาดลงไปหรือจะหยดสีก็ได้สีจะหยดสีลงไปก็ได้นะเช่นเอาสีสีข้างเคียงใส่เข้าไป